ีที่แล้วผ่านมาอาจารย์นี่จะลงมาดูแลพวกเราเป็นอย่างดีเลยนะครับมองว่าอาจารย์ศึกษาปัญหาจากความเป็นจริงแล้วก็ดูแล้วในแต่ละนโยบายเป็นไปได้จริงคิดว่าอาจารย์ทำได้ค่ะแล้วก็ช่วยเหลือทุกคนได้แน่นอนแป้วเพิ่งมาทำงานกับอาจารย์ชัดชาตินะได้ประมาณ1เดือน2ปีกว่าแล้วค่ะไม่นานแค่สักเดือนกว่านี่เองนะครับก็ระยะเวลาประมาณ2ปีค่ะน่าจะเข้าปีที่3แล้วค่ะน่าจะ2ปีแล้วทำมาตั้งแต่โควิดเริ่มใหม่ๆนะคะก็ตอนนี้ช่วงที่ว่าพีคสุดๆก็คือช่วงโควิดใช่ไหมเราก็หากำลังหานู่นหานี่ก็คือมาช่วยพี่น้องในชุมชนมีอาจารย์ทักชาติท่านก็เข้ามาดูแลเอาอาหารมาแบบมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันตรงนี้ที่เราซึ่งน้ำใจท่านเราถึงต้องมาทำมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นชุมชนที่ลึกมากซึ่งหน่วยงานก็ไม่อาจจะเข้าถึงนะอาจารย์ชาชาแบกถุงยางชีพอะแบกไปเองกับมือทั้งที่อาจารย์อะขายังเจ็บอยู่ยังใส่แบบเหมือนกับว่าใส่เหล็กอยู่อาจารย์แบกเองกับมือนำหน้าพวกเราไปเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเราไม่เคยเห็นผู้นำอย่างนี้มาก่อนอะก็คือความประทับใจที่อาจารย์บอกว่านโยบายอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำขึ้นมาแล้วมันสามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะถึงแม้จะเป็นนโยบายที่คิดจากกลุ่มคิดจากอาจารย์หรือคิดจากพวกเราถ้าพรรคการเมืองสามารถเอาไปทำแก้ปัญหาชาวบ้านได้นะคะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นอาจารย์ก็ยินดีคือประทับใจมากๆอ๋อในฝันก็อยากจะให้ทุกคนมีสิทธินะคะได้เท่าเทียมกันอยากจะเห็นคนในชุมชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงก็ถ้าพูดถึงเนาะเราก็อยากจะมีปอดที่ดีนะการเดินทางที่สะดวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคอุปโภคทุกอย่างที่คนในกรุงเทพที่เราสมควรที่จะได้รับก็คือเป็นเมืองที่สะอาดทุกคนมีงานทำทุกคนมีรอยยิ้มแล้วก็มีวิถีชีวิตที่มันเสมอภาคอะมีความเท่ากันคำว่าเท่ากันในเรื่องคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยมันทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยได้มีโอกาสในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลายๆด้านมันต้องไม่มีการเหลื่อมล้ำไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยคนมีหรือไม่มีก็อยู่กันได้ได้อาทิตย์ตอบว่าได้เนี่ยเพราะว่า2ปีที่เราร่วมกันมาเดินกันมาลงชุมชนกันมาอาจารย์จะเข้าถึงแล้วก็เข้าใจคนชุมชนนะคะว่ามันมีความทุกข์ยากมันมีความต้องการมันมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ลงไปเห็นคือมีความรู้สึกว่าตาที่อาจารย์เห็นเนี่ยมันเห็นของจริงมองว่าอาจารย์ศึกษาปัญหาจากความเป็นจริงแล้วก็มีการวิเคราะห์เลยว่าจะแก้ไขอย่างไรแล้วก็ดูแล้วในแต่ละนโยบายเป็นไปได้จริงคือบางเรื่องไม่ต้องคิดใหม่แค่ทำด้วยทรัพยากรที่มีอยู่นะคะเอามาใช้ประโยชน์ให้เต็มกำลังก็แก้ได้แล้วคือบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่ทำได้ทันทีก็เลยทำให้มั่นใจว่าเป็นไปได้ค่ะอยากจะบอกเลยว่าถ้าท่านได้เป็นผู้ว่าเนาะให้ลงมาดูแลประชาชนรากหญ้าให้เยอะมากๆคืออยากให้ทำกันเป็นแบบว่าจริงจังแล้วก็แบบเหมือนจริงใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมาไม่ใช่ว่าตรงไหนใครพวกมากก็ลากไปอยากให้ดูแลทั้ง50เขตเสมอต้นเสมอปลายค่ะอยากได้ตรงนี้เลยค่ะหลายชุมชนแล้วที่ไม่มีที่อยู่นะครับอยากจะให้ฝากอาจารย์นิดนึงอยากให้อาจารย์นั้นมาดูเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องในชุมชนที่ค่อนข้างจะยากจนครับอาจารย์ทำได้แล้วก็เข้าถึงทุกที่ทุกคนและพื้นที่ในกรุงเทพมหานครค่ะอยากจะบอกอาจารย์ว่าพวกเราไม่ลืมสัญญาที่ว่าเราจะลุกขึ้นมาทำงานร่วมกับอาจารย์ไม่ได้ปล่อยอาจารย์ทำงานคนเดียวอย่างแน่นอนก็ขอให้อาจารย์สู้ๆชนะให้ได้นะคะเพื่อมาแก้ไขปัญหาคนกรุงเทพร่วมกันค่ะก็บอกว่าพวกเราจะส่งอาจารย์ให้ไปเป็นผู้ว่าแล้วเราก็จะร่วมกันพัฒนากรุงเทพให้ดียิ่งขึ้นค่ะร่วมกันค่ะ